จกไปแล้วแจกจริง1คันคุณซินดี้และคุณไบรอนครับและยังคงตามหาเจ้าของรถคันต่อไปพร้อมกับความสนุกสนานเช่นเคยนี่ผมจะบอกให้เลยนะครับเรื่องความเป็นครอบครัวความเป็น Family Man เนี่ยผมมีพี่หม่ำเนี่ยแหละที่เป็นไอจอนของผมไอดอนวันนี้จะได้รู้กันแล้วแหละครับว่าใครจะได้รับเงิน 100,000 บาทไปครองเออเร็วแน่นอนกับการปรากฏตัวของศิลปินร็อกชื่อดังตูนบอดี้สแลมใน My Man Can แฟนฉันเก่งเมื่อวานนี้ครับการแข่งขันเนี่ยก็ดำเนินไปอย่างสนุกสนานแล้วครับโดยเฉพาะปรมาจารย์เปิ้ลนาคอนเนี่ยคุณจูนใส่เต็มให้ได้ออกมาเล่นถึง2เกมแต่ก็ทำไม่สำเร็จสักเกมเดียวเลยครับต่างจากอีกเกมครับซึ่งตกเป็นของคุณปอและในวันนี้ครับเตรียมพบกับความฮาจากปรมาจารย์เปิ้ลนาคอนคนนี้ไว้ได้เลยครับเพราะตอนนี้เนี่ยคู่ของคุณจูนกับคุณเปิ้ลมีโอกาสตกรอบสูงมากเลยทีเดียวแหละครับเกมที่4นี้ต้องทุ่มสุดตัวอย่างแน่นอนแบบนี้ก็มีความรู้เยอะพอสมควรผิดไปแค่3หลังจากจบภารกิจนี้ต้องมี1คู่กลับบ้านแน่นอนค่ะมีใครรีบไหมคะยกมือได้นะคะอันนี้ไม่รีบหรอกครับแต่ว่าเหลือน้อยแล้วครับสายบู๊นะคะภารกิจที่4ค่ะเกี่ยวกับสิ่งนี้ค่ะยากไม่ยากไม่รู้เชิญค่ะการกลับมาอีกครั้งของบูสลีภารกิจนี้คงจะไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนเลยครับเดี๋ยวทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยจะมาเสียเวลากับไอ้ตัวนี้แหละอันนี้คืออะไรคะการทำไข่เจียวแบบกังฟูครับเฮ้ยขอดูค่ะดูนะครับ1แล้วไงต่อคะต้องโกรธภรรยาครับเดี๋ยวมันคงจะไม่ลงตรงนี้หรอกเขากลัวมันจะเป๊ะเขาตรงนี้ไม่ธรรมดาจริงๆด้วยครับคนทั่วไปเนี่ยคงไม่ได้ทำกันแน่นอนครับแบบนี้กับการโยนไข่เจียวแล้วก็หมุนตัวรับด้วยกระทะแล้วไปโปะบนข้าวสวยให้กับภรรยาสุดที่รักแม่แล้วใครล่ะครับจะได้เป็นผู้ที่ได้ออกมาโชว์ลีลาแบบนี้ไม่น่ายากค่ะแต่ถ้าตกนึงไม่ได้ใช่ไหมมันก็ไม่ได้อยู่แล้วมันตกจะใส่ได้ไงตกรูปแล้วเก็บมาไงเก็บมากินเนี่ยใหม่ค่ะเอาใหม่เลยใช่ไหมเอาใหม่เลยจำนวนไข่เราไม่จำกัดค่ะไข่ตกแล้วมากินเดี๋ยวก็โสโครกแล้วครับเอาสัก6 ใจโอ้โหเปิดมาได้ตั้ง6ใจนี่มันไม่ใช่ง่ายๆเลยนะครับคุณอ้อยครับแต่ถ้าเป็นคุณจูนตอนนี้เนี่ยคงต้องลุยแล้วแหละครับเพราะโอกาสตกรอบเนี่ยสูงเหลือเกินนั้น6ใช่ไหมคะเต็มที่ได้เต็มที่10ค่ะ2นาทีนะพี่เปิ้ลเปิดร้านอาหารชอบทำอาหารมากเคยทำหรือเปล่าเพราะเรื่องนี้ง่ายมากหนูให้เลยเท่าไหร่คะเต็มเท่าไหร่นะ10ค่ะหนูให้10ค่ะโทษครับโทษครับเราเล่นกันอย่างนี้จะไม่ให้คนอื่นเขาเล่นกันเลยไงครับก็ไม่ใช่บู๊ไม่ใช่บู๊ค่ะใช่บู๊ใช่บู๊ผมมาห้ามก็ไม่ได้ครับต้องมีการติดสก็อตเทปแน่นอนบนหัวเขาเพราะต้องมีการหมุนแน่นอนทำไม่ได้นะคะพร้อมได้เวลา My Man Can ค่ะและ48ใจเดิมพันในครั้งนี้เนี่ยสำคัญมากเลยนะครับเพราะสามารถชี้ชะตาของคุณจูนกับคุณเปิ้ลได้เลยทีเดียวโดยไข่เจียวธรรมดาที่วางเรียงกันอยู่เหลืองอลามอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับกำลังจะกลายเป็นเมนูสุดผาดผลสำหรับภรรยาสุดที่รักแล้วแหละครับเจอภารกิจหินแบบนี้เข้าไปเนี่ยเป็นใครก็ต้องขอตกกันแล้วครับเล่นแต่ละอันไม่ได้ถามกันก่อนเลยถึงจะบ่นยังไงแต่ก็ต้องถามแหละครับคุณเปิ้ลครับซึ่งเกมนี้นะครับเราเนี่ยได้เตรียมหมวกครอบครัวไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับคุณเปิ้ลนะคะกับคุณจูนทำได้เข้ารอบทันทีค่ะแต่ถ้าทำไม่ได้นะคะตกรอบค่ะโอเคและคนที่เสี่ยงในการตกรอบคุณอ้อยกับคุณนุเช่นเดียวกันนะคะง่ายครับที่ร้านก็ขายไข่เจียวอยู่แล้วครับ2นาทีต้องทำไม่ได้10จานค่ะครับ
ถ้าพร้อมแล้วถึงร้านจะขายไข่เจียวแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้มาโยนหมุนตัวแบบนี้กันบ่อยๆนะครับยังไงเนี่ยคุณนุ๊กก็ยังมีลุ้นเข้ารอบอยู่แน่นอนเริ่มค่ะจับตาดูให้ดีนะครับทั้งง่ายจริงอย่างที่คุณป้อนพูดไว้เนี่ยไข่เจียวกระทะแรกนี้ต้องรับได้อย่างสบายๆอย่างแน่นอนไข่ลอยใกล้ตัวมากเลยครับอะไรหมวกเมืองนี่ไปหมดแล้วครับมาดูกระทะที่2ครับระยะห่างแค่นี้เนี่ยไม่น่าจะพลาดนะครับคุณเปิ้ลแม่อีกแล้วนะครับเวลาไปเรื่อยๆค่ะจังหวะนี้มันอะไรกันครับเนี่ยเล่นเอากระทะเนี่ยไปฟาดกับกระทะที่เตรียมไว้แบบนี้ก็แล้วหมดนะสิครับรีบไปเก็บมาโยนใหม่เลยครับผมว่าวันนี้เนี่ยคุณจูนคงจะไม่ได้กินไข่เจียวแล้วล่ะครับคราวนี้ครับคุณเปิ้ลเนี่ยท่าทางดูตั้งใจมากเลยครับโยนออกไปได้อย่างสวยงามหมุนตัวแล้วก็มาแล้วครับกระทะแรกครับคุณเปิ้ลแกเริ่มจับทางได้บ้างแล้วล่ะครับหลังจากนี้เนี่ยมีลุ้นอย่างแน่นอนครับเอาดิมานี่งงละมาแล้วครับแม่ขอแบบน่ากินน่ากินหน่อยได้ไหมครับคุณเปิ้ลนี่สงสัยว่าจะจับทางได้แล้วจริงๆแหละครับนี่มีการแล้วค่ะมีการแล้วจังหวะนี้ครับโยนสูงมากเลยครับยังไงครับจังหวะนี้เราไปชมกันอีกครั้งหนึ่งครับไข่เจียวครับลงมาด้วยความแรงพอไปตกที่ขอบกระทะก็จึงขาดเป็น2ท่อนแบบนี้เนี่ยไม่นับนะครับดีมาก1 นาที 30 วินาทีผ่านไป1 นาที 30 วินาทีดีโอ้โหทุลักทุเลจริงๆครับและแทบไปหมดแล้วครับคุณเปิ้ลเนี่ยแกทุ่มเทจริงๆครับเฮ้ยมันสนุกไม่ห่วงเกมเลยอะทำไมคนเดียวอะมานี่เลยเฮ้ยน่ะโอ้ยเป็นการทำภารกิจที่สเปะสปะเลอะเทอะหมดเลยค่ะ2 นาทีต้องทำให้ได้10 จานแต่ถามว่าได้กี่จานพอไหมทำไปได้แค่6 จานค่ะเพราะฉะนั้นภารกิจนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะทำดีคุณเข้ารอบทำไม่ได้ตกรอบค่ะไม่เป็นไรโอกาสหน้ามาใหม่ครับถึงจะแพ้แต่เมียก็ยังอยู่กับเราถูกต้องใช่ครับและก็เป็นการปิดฉากของปรมาจารย์เปิ้ลนาคอนอย่างทุลักทุเลจริงๆเลยล่ะครับแถมยังส่งผลให้คู่ของคุณอ้อยกับคุณนุเนี่ยร่วงลงมาอยู่อันดับสุดท้ายอีกด้วยอย่าเพิ่งรีบตกรอบไปก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เล่นสักเกมตกไปแล้ว1 คู่ค่ะตอนนี้เหลือผู้เข้าชิง100,000 บาทของเราทั้งหมด3 คู่นะคะคุณแมลงทับคะคุณยืนคุณต้องออกมาเล่นนะคะภารกิจที่5ค่ะเกี่ยวกับสิ่งนี้ค่ะเชิญค่ะรับรองเลยครับว่าภารกิจนี้เนี่ยหนุ่มๆมีเหนื่อยแน่นอนครับอะไรอ่ะท่าทางเนี่ยจะเกี่ยวกับไหมพรมนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยยังมีดัมเบลซะด้วยแบบนี้เนี่ยก็งานหนักแล้วครับเราสามีเนี่ยเตรียมเมื่อยแขนกันได้เลยเอาแล้วดัมเบลสอดสอดเข้าสอดเข้าเอออันนี้ง่ายนี่ง่ายนี่ง่ายง่ายนี่ง่ายคุณคิดว่าแฟนของคุณสามารถใช้มือที่ถือดัมเบลข้างละ3 กิโลกรัมดึงไหมพรมให้หมดม้วนภายในเวลากี่นาทีเรามีเวลาตั้งต้น5 นาทีค่ะหัวใจ1 ดวงลดทันที10 วินาทีค่ะ
ปกติเนี่ยแค่ดึงไหมพรมเฉยๆให้หมดม้วนก็เหนื่อยจะแย่แล้วนะครับนี่ให้ถือดัมเบลไปด้วยแบบนี้เนี่ยโอ้โหผมว่าอาจจะมีตะคริวกินกันบ้างเลยครับแต่ถ้ามั่นใจในพลังของสามีแล้วก็ใส่ไปไม่ต้องยั้งเลยเลยครับเอาเบื้องต้นง่ายๆก่อนลบไปแค่30วินาทีก่อน30วิแล้ว4นาทีครึ่งอ่ะสามีเราก็แรงเยอะอยู่นะยกวันเลยอ่ะใช่ใช่เชื่อไหวไหมพ่อ เติมนิดๆค่อยๆไปสี่40วินาทีก็เหลือ4นาที20วินาทีอ๋อ40วินาทีแล้วเหรออ่ะอีก10วิลดอีก10วิพอแล้วอีก10วิก็จะเป็นเหลือ4นาที10วินาทีเรื่องพละกำลังเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่มีใครยอมใครจริงๆครับทำให้ตอนนี้ครับหัวใจเดิมพันเนี่ยยิ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆแต่ที่มั่นใจที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นคนนี้แหละครับเอาไงดีเนาะอันนี้นิดนึงนะสามีสนุกเราเชื่อว่าสามีทำได้เป็น12เอาใส่อีก10วิก็เท่ากับเหลือ2นาที50วินาทีค่ะอย่าลืมว่าหนักด้วยนะครับสาวมาค่ะไปสาวมาเป็น60โลถ้าทางจะไม่ไหวขอไม่ใจดีกว่าค่ะนี่กะจะไม่ให้คุณนูเนี่ยออกมาเล่นสักเกมเลยแหละครับเนี่ยเกมนี้เนี่ยถ้าทางแกจะมั่นใจซะด้วยเหลือ2นาที50วิค่ะเอาสัก2นาที30วิ2นาที30วิโอ้ดวงนึงก็เหลือ2นาที30วิครับเหลือ2นาทีครึ่งนั่นเองนะคะพี่น้องเรารักสามีเราเหรอเหนื่อยอ่ะเท่าไหร่คะพอเถอะไม่สู้ละไม่ใจนะคะไม่ใจโอ้ยภารกิจที่5ค่ะดัมเบลสาวๆให้ไหมพรมหมดม้วนนะคะ2นาทีครึ่งต้องทำไม่ได้โชคดีนะพี่ปอนะได้เวลาMy Man Can ค่ะและเดิมพัน118ใจในเกมที่5นี้สูงมากเลยนะครับถ้าทำได้สำเร็จโอกาสเข้ารอบเนี่ยสูงอย่างแน่นอนเรื่องพละกำลังของสามีเนี่ยคุณจามแกไม่ยอมใครจริงๆแล้วครับแต่การถือดัมเบลดึงไหมพรมให้หมดม้วนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับเพราะว่านอกจากดัมเบลเนี่ยจะหนักแล้วไหมพรมเนี่ยก็ยาวมากอีกด้วยแหละครับสาไปสาไปสาไปอย่างที่เขาทำเป็นตัวอย่างเมื่อกี้นี้ลองยกดูใช้ได้แต่เนี้ยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ฮะพร้อมไหมครับถามคุณปอเลยคุณปอคุ้นเคยกับดัมเบลไหมคะก็เล่นบ้างครับเล่นบ้างครับแต่เดี๋ยวนี้ตีแบดแทนครับใช้ข้างเดียวไม่เป็นไรแต่พลังแขนมีพลังแขนมีเดี๋ยวขอกำลังใจได้เลยรักกันจริง2นาทีครึ่งต้องทำไม่ได้หมดม้วนพร้อมมั่นใจในพละกำลังของคุณปอสักขนาดนี้เนี่ยเรามาดูกันดีกว่าครับว่าจะทำได้ทันเวลาหรือไม่เริ่มค่ะเร็วอีกค่ะเร็วอีกค่ะเร็วมากเลยครับคุณผู้ชมครับคุณปอเนี่ยแกแรงดีสมกับเป็นชายชาติทหารจริงๆเลยค่ะดีค่ะเร็วอีกเร็วอีกไม่ต้องห่วงมากไม่ต้องห่วงกว้างมากใจเย็นๆเอาละครับคุณผู้ชมครับพอเริ่มแรงตกมือไม้เนี่ยก็เริ่มอ่อนบ้างครับจึงทำให้ดึงไหมพรมเนี่ยติดๆขัดๆแบบนี้คุณปอจะทำได้สำเร็จหรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับชมกันต่อครับในเกมที่5คุณปอเนี่ยถือดัมเบลดึงไหมพรมได้อย่างรวดเร็วนะครับในช่วงแรกๆจนคุณจามเนี่ยคิดว่าจะสามารถพิชิตภารกิจนี้ไปได้อย่างสบายนะครับแต่สักพักครับคุณปอเนี่ยก็เริ่มแรงตกจึงทำให้ดึงไหมพรมติดกัดจนเส้นไหมเนี่ยไปติดที่มือแล้วแหละครับ20วินาทีผ่านไปค่ะเห็นแล้วเมื่อยแขนจริงๆครับได้นี่ม้วนใหญ่จริงๆเลยครับยาวไปยาวไปคำแบบนี้เนี่ยรู้สึกว่าคุณจามเนี่ยจะชอบเห็นสามีตัวเองเหนื่อยนะครับเนี่ยอย่าแผ่วสิอย่าแผ่วเฮ้ยเหลือนิดเดียวแล้วบังแล้วบังแล้ว
ในขณะที่เวลาเนี่ยกระชั้นเข้ามานะครับไหมพรมเนี่ยก็เหลือน้อยลงไปอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับกัดฟันเร่งเข้าครับคุณปอครับอีกนิดเดียวเท่านั้นครับถ้าทำได้คุณอ้อยเนี่ยคงต้องเครียดอย่างแน่นอนละครับเรียบร้อยหนึ่งนาทีสามสิบวินาทีโอ้โหเหงื่อโชคเลยมีอีกไหมครับทำได้สำเร็จแบบนี้เนี่ยก็หายเหนื่อยเลยครับคุณปอเนี่ยแกแข็งแรงสมก็เป็นรั้วของชาติจริงๆอย่าไปทำอย่างนี้ที่บ้านเลยไม่ใช่จะวายเหนื่อยครับเหนื่อยโอ้ยพี่ปอบอกว่าถนัดตีแบตโอ้โหวันนี้ปวดทั้งคืนละค่ะอย่าไปนวดหน่อยทั้งลิ้นทั้งแขนแล้วครับวันนี้ร่างกายโดนกระทำถือว่าภารกิจอันนี้ภารกิจที่5ทำได้รับหัวใจกองโตไปขนาดนี้เนี่ยก็ลอยลำไปแล้วล่ะครับคุณอ้อยกับคุณนุ้นเนี่ยคงต้องออกมาลุยกันบ้างแล้วนะครับผ่านไป5ภารกิจค่ะภารกิจที่6นี้นะคะหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันกลับบ้านแน่นอน1คู่ค่ะเกี่ยวกับสิ่งนี้ค่ะมหัศจรรย์จริงๆเชิญค่ะมาแล้วครับร็อกสตาร์อันดับหนึ่งที่ทุกคนรอคอยขอเสียงกรี๊ดดังๆให้กับพี่ตูนบอดี้สลัมทำอะไรเกมตีเข่าเหรอคะพี่ตูนชอบติงปองครับและอยากให้วัยรุ่นไทยเด้งได้ครับตียังไงวะโยนลูกปองใส่ตรงเนี้ยครับเออเดี๋ยวใส่ตรงนี้ระบุตำแหน่งไปเลยไม้ปิงปองเออระบุปิงปองเลยคุณภรรยาโยนมาลงปั๊บปิงเข้าตรงนี้ตรงนี้เหรอความยากไม่ได้อยู่ที่การโยนหรืออยู่ที่ระยะของตะกร้านะครับอยู่ที่ไหนคะเอวครับแม่ถ้าเกมนี้ผมเล่นกับมันเป็นศิลปะทำไมพร้อมเลยแต่นี่ได้ดิขอดูค่ะว่าจะลงไหมโอ้ยได้ดีด้วยอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับถ้าลูกใหญ่กว่านี้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยได้ยินเสียงโอ้ยหยอกหยอกโอเคเอาแบบนี้แบบนี้ดูจากที่พี่ตูนมาสาธิตแล้วเนี่ยภารกิจที่ต้องมาร่วมมือกันทั้งสามีภรรยาเนี่ยไม่ง่ายอย่างแน่นอนเลยครับคุณคิดว่าแฟนของคุณค่ะสามารถใช้ไม้ปิงปองที่เอวเด้งลูกปิงปองลงถังได้กี่ลูกภายใน2นาทีค่ะหัวใจ1ใจเท่ากับ1ลูกค่ะลงได้มากสุด20ใจ20ลูกคราวนี้ครับสาวๆต้องออกมาช่วยทำภารกิจกันบ้างแบบนี้เนี่ยจะไหวไหมล่ะครับเราเชื่อความสามารถเรื่องเอวไม่ต้องพูดถึงใครเรื่องนี้จะบอกเหมือนกันค่ะเคยจะเลยเอาสักแบบเลขคู่4ก่อน4นะคะสามีก็เอวดีนะคะชอบเด้งเด้งบ่อยคำพูดมันอยากกลับบ้านเอา10สิบเลยเหรอโอ้โหนี่เดินเอลบิดกลับบ้านแน่นอนเลยค่ะสิบใจสิบลูกอยากเห็นสองคนนี้ใครก็ได้มาเล่นถูกต้องค่ะชอบคำพูดนี้มากออกมาสักทีเถอะค่ะเอลเขาจะไม่ไหวไม่ใจค่ะไม่ใจค่ะแม่มีคะแนนลอยลำแบบนี้เนี่ยไม่ต้องเล่นก็เข้ารอบใสๆแล้วล่ะครับส่วนคุณน้องครับที่มั่นใจในเอลของคุณทีนเอามากๆนี่ก็ไม่มีทีท่าจะถอยเลยเลยครับนี่สู้ได้ยังไงอ่ะอันนี้แหละเรื่องเด็กสามีเรานะเท่าไหร่นะ11ก่อนนะ11ใจอ๋อ11ใจไปอีกไม่พอเอาไปอีก2 13ใจ13ใจ2นาทีนะคะอีกนิดนึงอ่ะเบน14ใจ14ลูกสามีเราอ่ะไม่ยากเท่าไหร่นะแค่เนี้ยแต่มาว่ามันจะเข้าหรือเปล่าเขาเองเนี่ยมันก็ไม่น่ายากอะไรก็แล้วแต่เพราะตีจังหวะกันทั้งนั้นแหละไปทำผิดจังหวะปั๊บปั๊บปั๊บอย่างนี้ไม่ได้ได้ทำไปทีละสเต็ปปั๊บปั๊บปั๊บบา
างคนน่ะเร่งไงเร่งใช้เร่งจะได้20อันนี้ได้4อ่ะโอ14ไปอีก1 1516บอกแล้วอยากสั่งโชว์ลีลาดีมาก16แล้วไม่ไหวแน่ๆเลยสามีขอไม่ใจดีกว่าค่ะไม่ใจนะคะอันนี้ผัวบอกว่าพาฉันมาทำไมเพราะฉะนั้นแล้วนะคะภารกิจที่6นะคะปิงปองเอลต้องลงให้ได้2นาที16ลูกเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้คนดำค่ะสู้ๆค่ะมาเป็นเชฟและ67ใจเดิมพันในเกมนี้ครับเราจะไปชิงชัยกันถึงการแข่งขันปิงปองระดับนานาชาติกันเลยทีเดียวแล้วครับได้ออกแล้วได้ออกเกมนี้เนี่ยสำคัญมากเลยนะครับคุณน้องเนี่ยถึงกับถอดรองเท้าเพื่อความสะดวกส่วนคุณทีเนี่ยก็คงจะดีใจแล้วครับที่ได้ออกจากตู้สักทีสามารถแสดงความสามารถได้ตั้งเยอะตั้งแยะนะครับผมนะไม่ได้ใช้มาใช้อีกรอบต้องใช้เอวนี่แหละครับผมแหมก็เป็นเพราะว่าคุณน้องเนี่ยเขามั่นใจเรื่องเอวของคุณทีนมากที่สุดนั่นแหละครับถ้าเกิดว่าทำได้คุณเข้ารอบเองทันทีครับผมถ้าทำไม่ได้ก็ตกรอบเองเช่นเดียวกันอย่าใช้คำว่าตกรอบเลยครับมันดูยังไงไม่รู้ไม่พูดยังไงคะออกไปได้เล่นคุณสามีคนเดียว คุณภรรยามีส่วนร่วมมากอยากบอกอะไรกันและกันไหมคะพ่อรักแม่เสมอไอ้เล็บจุ๊บจุ๊บแม่สุนะสุนะพี่พีนคิดว่าทำได้ไหมได้สิครับนี่ไงได้สิครับเมียยังมั่นใจ2นาที16ลูกเดี๋ยวถ้าเกิดคืนนี้นะทำได้ถ้าไม่คืนนี้พ่อจัดแม่หนักเลยนะโอเคจัดตามลูกอีกปองเลยพี่โอ้ไอ้พวกเก่งแต่ปาก16ลูก2นาทีพร้อมไม่ว่าคุณน้องเนี่ยจะโยนมาแบบไหนคนที่ต้องเด้งให้ลงก็คือคนคนนี้นะครับคุณทีเนี่ยจะสามารถใช้เอวเด้งลูกปิงปองลูกแรกลงตะกร้าได้หรือไม่เดี๋ยวกลับมาชมกันต่อให้พบกับพี่ตูนบอดี้สลัมที่อยากเห็นคนไทยใช้เอวตีปิงปองและเด้งได้คราวนี้นะครับมาถึงคิวของคุณน้องกับคุณทีแล้วล่ะครับที่ต้องเด้งลูกปิงปองให้ลงตะกร้าถึง16ลูกและลูกแรกเนี่ยก็โยนไปได้สวยมากครับจะลงเลยไหมเอ้ยสุดยอดเลยครับเฮ้ยโอ้โห2ลูกเลยครับเร็วมากเลยครับแล้วจังหวะนี้เนี่ยก็เฉียดไปอีกครับลูกปิงปองเนี่ยตกไปที่ขอบตะกร้านะครับแล้วก็กระเด้งออกมาอย่างน่าเสียดายแม่คุณทีเนี่ยแม่นจริงๆตรงโอ้โหคุณทีเนี่ยถึงกับเล็งเป้าไว้ให้เลยครับแบบนี้เนี่ยโยนเข้าเป้าแน่นอนแม่ไม่ได้ช่วยอะไรเลย3 20นาทีผ่านไปค่ะครับโดนเฮ้ยโอ้โหถึงกับกระโดดเลยนะครับคุณทีนเนี่ยแกโหดจริงๆ6 1นาทีผ่านไปไปครับ8แรงที่เป้าครับคุณน้องครับไม่ใช่ที่หน้าแรงไปไม่แรงไปละไม่แรงไปเบาดูเหมือนว่าหลังจากลูกที่8มาเนี่ยคุณน้องเริ่มจะมีปัญหากับการโยนแล้วล่ะครับแถมคุณทีนเนี่ยก็ตีไม่ค่อยลงเหมือนกันแบบนี้เนี่ยน่าเป็นห่วงนะครับไม่รู้ว่าได้ไปกี่ลูกนะครับเวลาเนี่ยก็ใกล้จะหมดเข้ามาทุกทีและลูกนี้ออกจากมือไปก่อนหมดเวลาเพียงเสี้ยววินาทีจะลงไหมครับชิวเฉียดจริงๆครับเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนครับอะไรคะปวดตูดมากเลยนะครับทำไมคะเกรงเหรอเกรงตูดตัวมาเอาละครับช้าๆนะครับเวลาชิวเฉียดมากนะครับมาดูกันครับว่าคุณทีนของเราเนี่ยจะทำได้ถึง16ลูกหรือไม่2 3 4 5 6 7 8 9นับได้เรื่อยๆแบบนี้ก็มีลุ้นแหละครับถ้าทำได้ถึง16ลูกคุณน้องกับคุณทีเนี่ยก็จะได้เข้ารอบไปในทันทีเลยครับ14 15 16
พอดีเป๊ะเลยครับแบบนี้เนี่ยคุณอ้อยกับคุณนุก็ต้องกลับบ้านไปก่อนแบบที่ยังไม่ได้ออกจากตู้มาเล่นเลยสักเกมเดียวก็ไม่เป็นไรเนาะโอกาสหน้าถ้าเรามาเราจะทำให้เต็มที่สู้เพื่อตัวเองครับผมและก็มาถึงรอบชิงชนะเลิศที่เราเนี่ยจะได้รู้กันแล้วนะครับว่าใครจะได้รับเงิน 100,000 บาทไปครองพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยครับโชคหน้าคนมีดวงค่ะดวงดีจะหน้าตาแบบนี้นะคะของพันภารกิจนี้มาเป็นคู่เป็นยังไงนั้นไปชมเลยค่ะโอ้ระวังระวังที่รักโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวน้ำกระชอกที่รักเอ้ยโอ้ทำตัวตรงๆที่รักที่รักเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยที่รักมาเข็นกันดีกว่าคือความหมายคือไม่ให้น้ำออกใช่ไหมฮะถูกป่ะนั่งเห็นไหมคนมันก็คิดไปเองพี่ก็ไม่เฉยๆไม่ให้น้ำออกใช่ไหมเนี่ยนิ่งนิ่งเลยค่ะไม่ให้น้ำออกใช่ไหมนั่นนิ่งเลยคือหน้าพี่มันบอกเรื่องนั้นนะคะมันไม่ใช่หรอกใช้คำว่าน้ำกระฉอกมันคำโบราณไปคำเก่าๆต้องใช้คำว่าอย่าให้น้ำกระเด็นน้ำกระเด็นเออโอ้โหนี่มันก็เลอะเทอะสิตัวเนี้ยไม่ใช่เอางี้เดี๋ยวเกมเมื่อกี้เกี่ยวกับอันนี้ใช่ไหมอย่างที่เห็นนั่นคือใช่เลยค่ะคุณคิดว่าแฟนของคุณจะเข็นตัวคุณโดยที่ข้างบนหัวนี่จะมีกระบวยใส่น้ำไว้ค่ะภายใน3นาทีจะได้น้ำทั้งหมดกี่ลิตรค่ะลิตรเลยฮะเกมสุดท้ายเนี่ยเรียกได้ว่าโหดหินจริงๆครับเพราะคุณสามีเนี่ยจะต้องใช้พละกำลังในการเข็นภรรยาส่วนภรรยาเนี่ยก็ต้องคอยประคองน้ำที่อยู่บนหัวให้หกน้อยที่สุดต้องเหนื่อยกันทั้งคู่แบบนี้เนี่ยคุณจามจะว่ายังไงล่ะครับ1ลิตรเบาๆก่อน1ลิตรเบาๆเท่ากับ2จานคือ1ลิตรมีสู้ได้ยังไงอ่ะสามีเลยอึ2ลิตรเบาๆ4ใจที่สุดเพิ่มอีกสัก1ลิตรละกันค่ะเป็น3ลิตรเป็น3ลิตร6ใจ3นาทีนะคะธรรมดาธรรมดาเท่าไหร่แล้วล่ะ3ลิตรอ่ะ7 8เลยอ่ะ4ลิตรอู้คอหักเนี่ยเอออย่าลืมนะมันหนักนะน้ำ5ลิตรหนักนะอยู่บนหัวเราอ่ะถึงเกมจะยากนะครับแต่ว่าทั้ง2คู่เนี่ยก็อยากจะสู้กันอย่างเต็มที่แหละครับและยิ่งเป็นเกมที่ต้องร่วมมือกันคุณน้องก็คงจะไม่ยอมอย่างง่ายๆแน่นอนแต่ถ้าเป็นเรื่องพละกำลังแล้วก็คุณจามก็มั่นใจในคุณปอสุดๆเลยครับยิ่งลงไปมากเท่าไหร่ครับปริมาณน้ำที่ต้องให้ได้เนี่ยก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นซึ่งถ้าลงไปเพลินๆเนี่ยอาจจะทำไม่สำเร็จก็เป็นได้เพลาๆมือกันบ้างก็ได้นะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยคนที่อยู่ในตู้ท่าทางจะไม่ไหวแล้วแหละครับ20 20 10ลิตรจ่ายก็เป็น10ลิตร10ลิตรค่ะโอ้โห3นาทีนี่เล่นกัน2คนจะฆ่ากันให้ตายหรือไงเงินแสนนึงจะไม่รู้จักกันอีกเลยใช่ไหมเนี่ยแต่ก็เคยนะคะเล่นเกมดันกันไปเข็นกันไปเข็นกันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าถ้า11ลิตรก็น่าจะพอยังได้อยู่นะคะโอ้ยแต่ขอบคุณนะ11ลิตร3นาทีใช่ไหมคะ3นาทีค่ะเอาจริงๆเลยครับลองดูแล้วกันค่ะปวดเปลี่ยน22ใจ11ลิตรค่ะโหจะอยู่ทำไมล่ะคะถ้าคุณน้องไม่ใจคุณจามและคุณปอเล่นทันทีแต่ถ้าใจก็คือจบปิดแม็กนี้เลยค่ะปริมาณน้ำที่ต้องทำในตอนนี้เนี่ยมากจริงๆเลยครับคิดดีๆนะครับคุณน้องครับเงินมันไม่สำคัญนี่มามันแพ้ไม่ได้มันสำคัญที่สปิริตอ๋อใช่ไหมแล้วแต่พวกคุณนะ เอาเลยเอาหมดละโอ้ยี่สี่ครับ24ใจ12ลิตรภารกิจนี้
เงิน 100,000 จะเป็นของพี่น้องและพี่ทีนหรือไม่หรือจะลดไก่ย่างคว่ำลงหน้าบ้านครับลงหน้าบ้านเลยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยส่งใจมาที่คนเข็นด้วยและคอของคนที่แบกกระบวยด้วย3นาทีกี่รอบไม่รู้ต้องการน้ำ12ลิตรค่ะได้เวลา 100,000 บาทไม่แม่นแทนเดี๋ยวสังเกตเลยค่ะรอบนี้แหละจะได้รู้ว่าใครจะได้ 100,000 ใช่ค่ะคู่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเข้ารอบมีสิทธิ์ไปชิงไปชิงรถเพราะนิสสันใจดีครับโดยครั้งนี้แจกรถยนต์นิสสันมาร์ทรุ่นไมเนอร์เชน2คัน2สีสีเขียวโอลิฟกรีนและสีชมพูสวีทพิงค์รวมมูลค่า 956,000 บาทถ้วนครับที่สำคัญสนามแข่งตอนนี้ของเรานะคะโอ้โห10เมตร12ลิตรต้องทำให้ได้ภายในเวลา3นาที3นาทีคดเคี้ยวนะคะไอ้ที่ขึ้นเนินลงเนินไอ้ที่ไม่เท่าไหร่ไอ้ตัวขึ้นตรงเนี้ยนั่นนะคะมีเปียกอ่ะ12ลิตรถือว่าเยอะไหมคะก็เยอะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะจนเกินไปที่แบบจะเกินความสามารถหนักหนานักอะไรเงี้ยนี่ไงพร้อมพร้อมนะคะหลังจากใส่อุปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณน้องเนี่ยก็ต้องเข้าประจำที่แล้วก็จับรถเข็นให้แน่นที่สุดเลยครับเพราะว่ากว่าจะไปถึงโหลใส่น้ำคุณทีเนี่ยต้องดริฟต์รถเข็นอีกหลายจังหวะโดยในรอบแรกเราจะให้ตักน้ำใส่ไว้ก่อนเริ่มครับซึ่งถ้าน้ำไม่หกเนี่ยในหนึ่งรอบก็จะได้5ลิตรเลยทีเดียวครับผู้ที่ถนัดภารกิจแบบร่วมมือร่วมใจกันอย่างคุณน้องกับคุณทีนหรือจะเป็นคู่ของคุณจามกับคุณปอที่จะคว้าเงิน 100,000 บาทไปครองเราไปลุ้นพร้อมๆกันเลยครับจามหน่อยจามหน่อยตอนผ่านเนินเนี่ยน้ำหกไปเยอะเลยทีเดียวนะครับสังเกตได้จากน้ำที่อยู่บนหัวนั้นครับเหลืออยู่น้อยมากๆรอบนี้ครับจะได้น้ำสักแค่ไหนกันเนี่ยเท่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 หลังจากลงเนินแล้วเนี่ยก็เสียน้ำไปเยอะเลยครับแถมตอนเทเนี่ยก็ดันพลาดเทไม่ลงโหลอีกต่างหากทำให้ปริมาณน้ำที่ได้มาในรอบแรกครับเหลือน้อยเหลือเกินครับแบบนี้เนี่ยก็ไปเข้าทางอีกคู่เลยครับใครจะได้เงิน 100,000 ไปครองช่วงหน้าหลังจากผ่านเนินครับคุณน้องกับคุณทีเนี่ยก็ทำน้ำหกไปเป็นจำนวนมากเลยนะครับปริมาณน้ำที่เหลือมานั้นก็มีน้อยเหลือเกินแถมตอนเทเนี่ยก็ดันพลาดเทไม่ลงโหลอีกต่างหากคงต้องไปลุ้นต่อในการเข็นรอบต่อไปแล้วล่ะครับเร็ว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 รีบหน่อยครับคุณทีนครับรอบนึงเนี่ยใช้เวลาเยอะมากเลยนะครับตักไปเยอะๆเลยครับตักไปอีกครับยังไงเนี่ยก็หกเยอะอยู่ดีเลยครับไปเลยไปนี่ไงครับพูดไม่ทันขาดคำย้อนสอนไปย้อนสอนไปหกไปเยอะเลยครับจังหวะนี้ครับตรงเนินนี้เนี่ยเป็นตัวปัญหาเลยครับโอ้โหคุณทีนเนี่ยทุ่มสุดตัวเลยครับใช้หัวดันถ้วยเพื่อช่วยคุณน้องในการประคองน้ำตัวเองเปียกก็ไม่เป็นไรครับแต่จังหวะหมุนเนี่ยน้ำก็หกออกมาเป็นสายเลยเลยครับกลายเป็นว่ารอบนี้เนี่ยเหลือน้ำน้อยอีกเหมือนเคยครับจังหวะเทเนี่ยต้องระวังหน่อยนะครับเดี๋ยวเทไม่ตรงโหลแบบคราวที่แล้วอีกโอเคครับรีบไปต่อเลยครับผ่านไป2รอบแล้วนะครับยังได้น้ำไม่มากแบบนี้เนี่ยอีกฝั่งก็ใจชื้นเลยครับใส่เต็มเลย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 ดูจากเวลาที่เหลือเนี่ยน่าจะได้ไม่เกิน3รอบต้องระวังให้มากขึ้นนะครับมาเลยมาเลยเหมือนจะใส่เยอะไปครับน้ำเนี่ยหกต่อเนื่องทั้งที่ยังไปไม่ถึงไหนเลยครับต้องระวังลื่นด้วยนะครับคุณทีเทรอบนี้ถึงเจ้าหกบ่อยแต่ก็เหลือน้ำเยอะกว่า2รอบที่ผ่านมาครับปริมาณน้ำในโหลเนี่ยก็ค่อยๆเยอะขึ้นแล้วละครับขากลับเนี่ยต้องรีบวิ่งเลยครับคุณทีนครับทำเวลาหน่อยครับเป้าหมายเนี่ยคือ12ลิตรนะครับยังมีโอกาสอยู่ครับเข็นได้พริ้วจริงๆเลยครับแต่มาเจอกับเนินเนี่ยเรียกได้ว่าปราบเซียนจริงๆโอ้โหชุ่มฉ่ำจริงๆครับ
ปริมาณน้ำในแต่ละรอบเนี่ยเหลือมาใกล้เคียงกันเลยนะครับไม่รู้ว่ารวมๆกันแล้วเนี่ยจะถึง12ลิตรหรือเปล่าแต่ที่ดูๆเนี่ยก็ได้มาเยอะเหมือนกันครับโอ้โหคุณทีนครับดิฟได้หวาดเสียวจริงๆครับรอบนี้แม่คุณน้องเนี่ยถึงกับมองด้วยสายตาพิฆาตจิตสังหารรุนแรงจริงๆครับยังไงเนี่ยก็ค่อยๆเข็นก็ได้นะครับคุณทีนครับปลอดภัยไว้ก่อนครับเฮ้ย30วินาทีทั้งตักน้ำทั้งเข็นรถแบบนี้เนี่ยคุณทีนเริ่มหอบแล้วครับจากเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยรอบนี้คงเป็นรอบสุดท้ายแล้วล่ะครับเออจับไปจับไปไปครับถ้ารอบนี้เนี่ยน้ำหกไม่ค่อยมากก็ยังจะมีลุ้นอยู่นะครับ3 2 1 1อ้าวจะไปไหนล่ะครับนั่นน่ะสุดยอดจริงถือว่าเป็นเกมที่เหนื่อยสุดๆไปอีกเกมหนึ่งเลยครับแต่ว่าจะทำได้สำเร็จหรือไม่ก็ต้องไปดูปริมาณน้ำในโหลกันครับคุณน้องกับคุณทีเนี่ยต้องทำให้ได้ถึง12ลิตรนะครับถึงจะได้รับเงิน 100,000 บาทไปครองไปทีละนิดนะคะฝั่งที่ได้เฮเนี่ยจะเป็นคู่ของคุณน้องกับคุณทีนที่ทุ่มเทสุดๆหรือจะเป็นคู่ของคุณจามกับคุณปอที่ยืนรอส้มหล่นยังมีความหวัง1ลิตร2ลิตรและผลก็คือ3ลิตร12ลิตรไม่ถึงครับตรงนี้เอง12ลิตรโอ้ได้ไป5ลิตรครึ่งค่ะโอ้เยี่ยมแล้วเยี่ยมแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะถือว่ารถหมูคว่ำหน้าบ้านคุณจางกับคุณปอแล้วรถหมูบวกกับรถไก่ย่างพิชญ์บุรีนะคะถือว่าคุณทีนกับคุณน้องทำไม่ได้ค่ะขอแสดงความดีใจอย่างล้นเหลือเลยทีเดียวนะคะไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ได้ตังค์คุณจามและคุณปอค่ะมีสิทธิ์ไปลุ้นนิสสันมาสค่ะ Minor Change 2สีครับมีสิทธิ์ไปลุ้นโชคนะครับโอเคถือว่าโชคดีนะคะไม้แมนเคนเฮ้ยแฟนฉันเก่งครับครับผมแต่ก็โอเคนี่มันก็เหนื่อยหน่อยนึงแล้วก็แบบลำบากนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็โอเคครับเราทำดีสุดแล้วจาก12ได้5ลิตรก็ถือโอเคแล้วนะครับเจ๋งมากเจ๋งมากเจ๋งมาก My Man Can แฟนฉันเก่งสัปดาห์หน้าพบกับความฮาจากทอฟฟี่3.50 บาทมาปีนึงครับปีนึงก็ตอนนี้ก็ศึกษาดูใจกันอยู่ดูอย่างเดียวครับผมแล้วเดี๋ยวถ้าได้เงินแสนแบ่งกันแล้วเดี๋ยวเราก็แยกย้ายกันก็ได้เลยครับสามนาทีเป็นตัวกำหนดนะคะต้องทานให้หมด10ชามและความน่ารักสดใสของคู่รักอินดี้แอมมี่ไอด้าคือหอแบบความรักแบบแนวๆอ่ะอยากเห็นอยากเห็นอยากเห็นตั้งใจแม่บ้านเก็บไปแล้วไปขาก็ได้นะหัวก็ได้ดีไปพอไปขึ้นไปไม่ต้องมา